รับสู่ channel นะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่ขิงจะมาทำนะคะก็เป็นการแต่งหน้าแบบ season change นะคะตอนนี้เข้าเดือนตุลาแล้วเป็นเดือนโปรดของดิฉันเองเพราะว่า1เป็นเดือนเกิดของดิฉันและ2คือมีวันฮาโลวีนนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูขิงแต่งนะคะอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็ไปตาม Instagram ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอะไรดีๆนะคะโอเคค่ะไปเริ่มแต่งกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องเริ่มที่งานผิวก่อน preparing ก่อนนะคะที่จะแต่งหน้าลงไปนะคะวันนี้ขิงก็มีตัวนึงมาแนะนำคือตัวนี้ขิงส้มใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่กดซิลบ่อยก็เลยจะต้องแบบใช้วิตามินซีในการช่วยให้รอยสิวในแจงลงนะคะซึ่งกับฟอนเห็นชัดมากเลยสิวฮอร์โมนอ่ะมันก็เลยจะเหมือนแบบอักเสบนานกว่านิดนึงนะคะซึ่งตัวที่ขิงจะมาแนะนำในวันนี้นะคะคือดีจริงๆตัวนี้ชื่อว่า Mercy Vitamin C Extra Bright Serum นะคะเป็นโปรดักต์สำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะตัวนี้มีดียังไงคือต้องพูดไปทาไปเลยจะได้เห็นว่าเออใช้จริงๆนะเว้ยไม่ได้แบบโมเบอร์นะเว้ยก็บอกว่าขิงอ่ะเป็นคนที่แบบแพ้นะคะพวกแบบโปรดักต์ที่พอเรียนจากวิตามินซีก็คือแบบบางตัวมันจะค่อนข้างแรงเกินไปแล้วก็แบบมีผลต่อแสงบ้างหรือว่ากัดผิวบ้างอะไรนี่ก็หอมซึ่งตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือข้อแรกเลยคือคนที่ผิวบอบบางแบบขิงเนี่ยใช้วิตามินซีนี้แล้วแบบไม่แพ้นะคะเนี่ยคือปกติอะทาวิตามินซีลงไปแล้วหน้ามันจะแดงแต่ตอนนี้คือไม่แดงคือมันสีผิวปกติเลยนะคะซึ่งมันข้อดีมากขิงรู้สึกว่าทาลงไปแล้วแบบ1คือมันไม่แพ้นะคะ2คือมันไม่แรงแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นจะเหมือนแบบมีความฟลอรัลนิดนึงมีความแบบวิตามินซีแบบจะเป็นความแบบนุ่มๆละมุนนิดนึงนะคะซึ่งสำคัญคือตัวนี้นะคะทำให้ผิวหน้าเตรียมพร้อมสำหรับการเมคอัพได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถใช้ทั้งกลางวันทั้งเย็นเลยคือขิงทั้งตั้งแต่แบบเช้าแล้วก็ทาทีนึงตอนก่อนนอนนะคะก็จะใช้แบบตัวแรกของวันตัวแรกของก่อนนอนด้วยก่อนที่จะลงซีรั่มตัวอื่นมันทำให้สีแบบพวกเม็ดสีที่เป็นจากการกดสิวพวกเนี้ยดูจางลงนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะไม่ใช่แบบวิกเดียวทำไมไม่ได้ผลเลยพี่ขิงโมนเปล่าอย่างนี้ไม่ได้โมนะมันต้องใช้เวลานะคะของนี้นะคะจะบอกว่าตอนนี้ที่วัสันนะคะมีโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้จะปกติราคาอยู่ที่590 บาทตอนนี้ลดเหลือ390 บาทคือบอกว่าคุ้มมากๆต้องพุ่งตัวไปตามเพราะว่าตอนนี้ขายดีมากขิงคิดว่าถ้าคนที่แบบชอบตุนของต้องรีบไปซื้อเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะตัวนี้ขายดีแล้วก็ไปนี่จะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่คือจะหาแบบหาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็เลยแบบแนะนำนะเนี่ยเขาจะแบบแพ็กเกจเขาจะเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะประมาณแบบไม่ถึงคืบนึงเลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบต้องไปตุนก็จะแม้อันนี้ของคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นแบบเชื่อได้เลยว่ามันปลอดภัยจริงๆค่ะข้อดีของวิตามินซีเนี่ยนอกจากจะลดพวกรอยแดงรอยดำแล้วนะคะมันก็ยังจะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสด้วยนะคะคือวันไหนไปเจอแดดมากับจากทริปไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้นะคะหน้าก็จะดูไบรท์ขึ้นมันก็จะเสมอคอนะมันก็จะไม่หน้าดำคอขาวอะไรอย่างนี้นะคะไม่หน้าขาวคอดำก็คือจะสมานจะแบบพอดีกันประมาณนี้เลยจ้ะไปต่อขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนของเบสฟาวเดชั่นใช่ไหมคะวันนี้นะคะขิงหยิบของนามิมาค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่านามิเมคอัพโปร BB Wet to Powder นะคะคือทาลงไปจะเป็นครีมแต่หลังจากนั้นมันจะแปลงสภาพเป็นเนื้อแป้งนะคะซึ่งตัวนี้จะบอกว่าหลายๆคนยกให้เป็น recommend list เลยเป็นที่พูดถึงอะไว้ง่ายนะคะตัวนี้ราคา49 บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถใช้ได้ประมาณ3 ถึง 5 ครั้งขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่แบบปกปิดมากๆแบบขิงเนี่ยนะถ้าคนที่ปกปิดน้อยๆก็จะใช้แบบได้เยอะมากๆเลยนะตัวนี้หาซื้อที่เซเว่นทุกสาขานะคือแต่ก่อนขิงใช้รุ่นก่อนๆของเขานะตัวซองมันจะแบบงองแงะมากกว่านี้นะคะตอนนี้คือเขาปรับปรุงแพ็กเกจแล้วก็ตัวซองมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ไม่ต้องกลัวมันจะแบบทะลุเลอะในกระเป๋าเลยนะคะที่ใช้ก็จะใช้มือทาลงไปเลยก็ได้นะเพราะว่านี่ก็คือแบบให้น้องๆดูเลยนะคะคนที่เป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนอยู่ไม่มีอุปกรณ์มากมายสามารถใช้นิ้วมือได้เลยนะกันแดดด้วยนะคะที่เป็นสิวไม่หายสักทีหรือว่าที่เป็นแบบมันเหอะขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะว่าแบบประจำเดือนมาไม่ปกติอะค่ะทุกคนเพราะว่าเครียดนะคะแล้วก็แบบมีอาการ depressed เด้งขึ้นมาซะงั้นเนี่ยแต่ก่อนคือเป็นคนที่ช่างมันเก่งมากแล้วก็เจอเรื่องอะไรก็จะแบบค่อนข้าง handle ไหวแล้วก็แบบปล่อยวางแล้วก็ move on อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบช่วงนี้ขิง depressed น่ะแบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่รู้ว่ามันก็เลยเครียดนะคะแล้วก็ส่งผลให้แบบว่าผิวหน้าเป็นสิวเยอะขึ้นมาอ่ะนี่คือแค่ลงบางๆจางๆนะคะก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยก่อนสเต็ปนึงแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยเพิ่มนะคะยังปกปิดได้ดีขนาดนี้เลยเดี๋ยวเห็นจะบีบเพิ่มลงไปบนฟองน้ำนะแล้วก็มากดเพิ่มในจุดที่เราต้องการจะปกปิดนะก็ใช้ฟองน้ำแตะลงไปจากนั้นเบลนด์เลยคือขิงจะต้องใช้หนาหน่อยเพราะสิวค่อนข้างชัดแล้วก็เยอะนะคะแต่คิดว่าน้องๆหลายคนที่ยังไม่ค่อยมีรอยสิวเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะใช้แบบไม่เยอะอะแบบชิวๆนิดหน่อยนี่เห็นไหมว่ามันแบบเนียนกริบไปกับผิวเลยนี่คือข้างที่ยังไม่ได้ลงเผลอแตะไปนิดนึง
ข้างที่ไม่ลงข้างที่ลงแล้วนะคะสีของเขามันจะออกเหลืองๆนะทุกคนจะไม่ได้ขาวชมพูผิวของคนไทยเราใช้ได้นะคะคนที่ผิวประมาณขิงก็ฉันเลยสบายๆเนี่ยไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยดูสิมันกริปไปกับผิวเลยเลิศมากซึ่งแบบก่อนหน้านี้ขิงก็ทำงานหนักด้วยอ่ะแล้วก็แบบนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชีวิตมันก็วนลูปเดิมไม่มีแฟน ชนีไม่มีแฟนก่อนอ่ะเราอยู่ไกลกับคำว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าแบบเครียดสะสมมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบจบปะนี่คือหน้าหลังจากที่ลงไป2เลเยอร์เท่านั้นนะคะคือตัวเนื้อเนี่ยดีเหมือนรองพื้นแพงๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วนั่นก็ฝากด้วยนะจ๊ะตัวนี้เลิศอยู่หาซื้อง่ายด้วยคิววันนี้ขิงจะเน้นให้มันดู boy itch เหมือนเดิมนะคะ boy itch ก็คือจะทำให้หนาแล้วก็ค่อนข้างแบบดูมีขนแฮร์รี่ขึ้นมาก็คือจะปลอมขนขึ้นมานั่นเองนะคะวิธีการเขียนขิงก็คือจะทำเป็นเส้นๆๆก่อนตรงหัวคิวนะคะจากนั้นก็ลากตัวเอาไลน์เนี่ยให้ใหญ่กว่าคิ้วจริงนิดเดียวนะคะจากนั้นก็ค่อยฟิลก็คือเติมข้างในแล้วก็ใช้แปรงอีกด้านนึงเกลี่ยนะที่สำคัญตัวนี้คือควรใช้คู่กับมาสคาร่าคิ้วด้วยเพื่อให้มันแบบพ็อปอัพเด่นขึ้นมานะคะวันนี้นะคะหยิบของ Nami Makeup Pro Soul Girls Creamy Matte Lip and Cheek นะคะซึ่งตัวนี้ขิงหยิบมา2สีคือสี05และสี06นะคะสี05นะคะมีชื่อว่า Peachy Nude นะคะส่วนสี06ชื่อว่า Sugar Almond นะคะวันนี้ขิงจะใช้2สีนี้แต่งทั้งหน้าลิปและแก้มเลยนะจ๊ะก็จะเริ่มที่405ก่อนซึ่งด้านในเขาก็จะมีแบบแอพพลิเคเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะคะขิงก็จะแต้มที่กลางเปลือกตาแล้วก็เอา406นะคะแต้มที่หางแล้วก็ที่หัวตาจากนั้นใช้แปรงหรือคัตเติ้ลบัดก็ได้นะคะเบลนด์เลยค่ะจากนั้นใช้406นะคะแต้มใต้ตาแค่จุดเดียวแค่นี้เห็นไหมแค่จุดเดียวพอแล้วก็ใช้แรงเบลนด์นะคะพี่รีเพร่านะคะตัวนี้เป็นชูการ์ทวิงเกิลก็จะเป็นลิควิดที่ไว้ทาตาให้มันวิงวิงนั่นเองนะคะก็จะแต้มลงไปกลางตาเลยสีมันจะสวยมากแล้วก็เหมาะกับสีของลิปนามิมาแล้วมาเขียนอะไรเนอร์ข้างบนนิดนึงนะคะให้แบบไม่ต้องหนามากให้มันดูแบบธรรมชาตินะคะจะไปที่ขนตาค่ะขนตาวันนี้ตั้งใจจะติดด้วยนะก็วันนี้จะติดขนตาของ Cos Look นะคะเป็นรุ่นนี้นะคะ4-05นะคะจากนั้นนะคะงานตาของดิฉันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาต่อที่แก้มกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะนี่แล้วก็จะหยิบตัวของนามิตัวนี้มาใช้นะคะถึงจะหยิบเบอร์05มาถึงจะปัดตรงหน้าแก้มนะคะสำหรับลุคในวันนี้เพื่อที่มันจะได้ดูแบบเด็กลงประมาณนี้สีนี้สวยมากทุกคนเนี่ยสวยมากต่อเป็นงานลิปนะคะเราก็จะวกกลับมาที่คุณน้อง2คนเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้405กับ406เนี่ยทาด้วยกันนะวิธีการทาปากให้ดูเบิร์นๆนะคะคือเราจะต้องทาแบบเกินออกจากปากนิดนึงนะคะนี่คือตอนนี้ฟิลเลอร์หมดแล้วมันก็จะเล็กลงหน่อยนะก็จะใช้คอร์ดแต่อย่างนี้นี่ก็จะดูเต็มขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนกันข้างบนนะคะจากนั้นแล้วก็ทาทั่วเลยสีสวยมากจากนั้นเราใช้แปรงผู้ๆนะคะเบลนเนอร์ลิปเลยวิธีการเบลนเนอร์ลิปนี่ก็คือพยายามให้มันอยู่ในบริเวณของขอบปากนะเพราะว่าถ้าเลยออกไปเยอะมันจะดูเลอะเทอะนะคะมันจะดูไม่สวยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นแตะด้านในนะคะเหมือนเดิมคือเนอร์ลิปเขาดีมากอะทุกคนมันแบบมันเป็นแมทนุ่มๆนะคะไม่ใช่แมทแห้งๆเนี่ยทาลงไปแล้วเบลนด์แล้วมันสวยมากมันอยู่ด้วยกันมันสวยมากคือขิงคิดว่า2สีเนี้ยเบอร์5กับเบอร์6ของนามิตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวขายดีของเขาด้วยแหละสีมันดูใช้ได้ทุกวันอะใช้ได้เยอะนี่นะคะสวยมากโอเคค่ะลิปของทางเราวันนี้ง่ายๆแบบนี้นะคะใช้ของน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราขอไปทำผมก่อนแล้วก็มาดูฟินิชลุคกันเลยค่ะ
้ฉ่ำไหมคะหวานมากเลยนะคะกิ่งก็ไปร้อนผมนิดนึงนะคะติดตรงหูแล้วก็เติมตาให้มันวิ้งวิ้งข้างล่างเพิ่มเติมนะคะมันจะได้ดูแบบโอ๊ยน่ารักคิคุอันนั้นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะไปตาม Instagram ด้วยนะคะส่วนถ้าอยากดูลุคอะไรอีกนะคะสามารถ request ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่ขิงจะอ่านแล้วก็มาดูว่าอันไหนฉันอยากจะทำอยู่มาทำตอนไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย